คอมเมนต์เดือดโหสนั่นถามตะวันฉายชนะได้ไงชี้โจชกดีกว่ากีฬาวันที่8มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 44 นาทีคอมเมนต์เดือดวิจารณ์สนั่นเสียงโห่ลั่นถามตะวันฉายชนะได้ไงชี้โจชกดีกว่าในการชกป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหลังเกมที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิคู่ปรับเก่าไปได้อย่างเอกฉันท์สามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งที่3ในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67ซึ่งหลังเกมการชกพบว่ามีแฟนมวยวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินคู่นี้อย่างดุเดือดเนื่องจากมองว่าโจที่ชกคุมจังหวะได้ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ตะวันฉายหืดจับคว้าชัยเหนือโจณัฐวุฒิป้องแชมป์โลกวันมวยไทยสมัย3ขณะที่ตะวันฉายเหมือนกับจะยอมรับหลังชกเสร็จไม่ได้แสดงความมั่นใจว่าจะเอาชนะในไฟท์นี้ได้ซึ่งหลังผลการตัดสินออกมาปรากฏว่ามีเสียงโห่ดังขึ้นในสนามเศรษฐาเซ็นแล้วคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยคาดส่งศาลวันนี้การเมืองวันที่7มิถุนายน2567 14 นาฬิกา 31 นาทีเศรษฐาเผยเซ็นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยกรณีแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหลังวิษณุช่วยตรวจคาดส่งภายในวันนี้จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3รับคำร้องของ42 ว.ที่ยื่นให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติพร้อมทั้งให้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 วันที่7มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี42 ว.ยื่นให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีว่าเข้าใจว่าจะครบกำหนดส่งคำชี้แจงในวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายนนี้และตอนนี้คำชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่านายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ตรวจคำชี้แจงแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็นแล้วเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจในคำชี้แจงหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงเพราะคำชี้แจงเสร็จแล้วต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่10มิถุนายนนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มั่นใจอาจจะส่งในวันที่7มิถุนายนเลยก็ได้และเข้าใจว่าจะส่งในวันนี้เพราะตนได้เซ็นไปแล้วเมื่อเย็นวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาคราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นจนหวิดหย่าบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 17 นาฬิกา 12 นาทีทะเบียนสมรสทำงานคราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นหวิดบ้านแตกแต่กลับไม่ได้ฟาดอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมเรียกว่าคลี่คลายคำถามคาใจของใครหลายคนสำหรับเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนๆที่ติดตามช็อกตามกันเมื่อพราวฟ้าการัญชิดาคุ้มสุวรรณภรรยาสาวของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ได้โพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรี่พร้อมแคปชั่นอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานอ่านต่อ
คราวฟ้าขอพรอย่าเสียใจเพราะใครอีกเดือดอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานย้ำสถานะสามีใครที่ยังไม่ทราบล่าสุดคราวฟ้าได้มาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพท EP 0.97 โดยแพทณปภาพิธีกรยิงคำถามหมัดตรงถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานมันคืออะไรด้านคราวฟ้าย้อนเล่าที่มาที่ไปของโพสต์ดังกล่าวแบบหมดเปลือกไว้ว่าเขาดื้อสมมุติห่างกันสัก5วันก็มีความเหงาประสาผู้ชายก็ไปเที่ยวถามว่าทำไมห่างกันเพราะหนูไปเที่ยวหลีเป๊ะเป็นทริปที่แพลนว่าต้อไปด้วยกันแต่เขามีงานเข้ามาเลยเลือกไปทำงานเราเลือกไปกับเพื่อนหนูก็เลยโกรธเขาทีนี้ก็บล็อกเขาเขาไม่ได้อันฟอลโล่หนูชาวเน็ตรู้ก่อนเจ้าตัวเขาไม่รู้นะว่าหนูบล็อกรู้พร้อมชาวเน็ตนั่นแหละเราแต่งงานกัน1ปีถึงไปจดทะเบียนเพิ่งจดเมื่อต้นปีเพราะรอให้ทุกอย่างพร้อมให้เรามีน้องไม่กี่เดือนถัดมาทะเบียนได้ทำงานเลยเร็วมากแม่มันก็มีนะผู้หญิงยุคนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าพี่เป็นแฟนกันมันหน้าทะเบียนทำงานไหมทะเบียนในมือสั่นต้องทุบใครทุบผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดีหนูทุบผู้ชายก่อนแล้วค่อยโพสต์สไตล์เขาดื้อขี้เหงาห่างปั๊บไม่ได้เลยน้องเขาทักมาคุยมันเกือบรอดอยู่แล้วตอนนั้นหนูไปหลีเป๊ะวันที่7มีพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยกลับไปก็ทะเลาะกันเขาคุยกับคนอื่นตอนแรกหนูว่าจะไม่กลับวันนั้นน้องนมัสการมาพอดีหนูไปหาน้องสาวพอดีเลยมีโอกาสได้เจอเป็นหลวงปู่ท่านอายุเยอะ90กว่าแล้วปกติเขาไม่คุยเรื่องทางโลกเลยแต่พอเห็นหน้าหนูปั๊บท่านทักตอนแรกว่าจะไม่กลับแต่ก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านพอถึงบ้านผู้ชายก็เข้ามาทักหนูอย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวปกติมันแปลกๆหนูก็คิดว่าจะเป็นคนดีตลอดตอนเราไม่อยู่เลยเหรอหัวเราะหนูเลยถามว่าคุยกับใครบ้างแปลกๆเขาบอกไม่คุยพี่เป็นคนดีมากเลยกลับบ้านทำงานกินข้าวกลับบ้านไม่ได้วอกแวกอะไรเลยหนูก็ขอเช็คมือถือเขาก็ให้เช็คใน LINE Facebook สุดท้ายใน IG แล้วกันต้องมีมูลบ้างโดนทักมาแล้วหนูก็ถอยลงล่างก่อนคอยเช็คว่ามีใครบ้างเข้าตากรรมการไล่ดู follow ใครใหม่ก็ถามว่าพี่รู้จักเขาเปล่าถึง follow เขาบอกไม่รู้จักหนูขอบล็อกแต่อยู่ดีๆมีข้อความเด้งมาตอนหนูจะคืนโทรศัพท์เขาจะรอดอยู่แล้วเกือบแล้วเขาก็คุยกันค้างอยู่จริงๆแชทนั้นไม่ลบด้วยแต่หนูเลื่อนไปดูล่างเลยยังไม่เห็นพราวแชทมันอยู่บนสุดก็เลยเห็นแต่แรกเลยว่าคุยอะไรกันบ้างเขาไม่มีพิรุธไม่มีความแปลกอะไรนะพอข้อความเด้งมาก็ไล่ดูเลยหนูทักกลับไปเลยว่านี่ใครคะทำไมคุยกับสามีเราแบบนี้เขาก็นิ่งไปก่อนยังไม่ตอบทันทีแล้วก็บอกว่าหนูไม่รู้จริงๆว่ามีแฟนแล้วแต่ไอจีสามีหนูปักหมุดหนู3รูปข้างบนเลยนะจะไม่เห็นไม่ได้เธอจะแถสีข้างถลอกเพื่อหนูเลยโกรธคำนี้ว่าจะไม่รู้ได้ไงก็เลยโพสต์ว่าทะเบียนสมรสต้องทำงานแค่นั้นแหละค่ะถามว่าเคลียร์กับคนของเรายังไงหนูก็แอบเสียใจแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วเหมือนมันเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นครั้งที่2เหมือนมีภูมิต้านทานก็เลยถามว่าเอาไงต่อจะหย่าไหมหรือยังไงโทรหาพ่อแม่เขาให้รับรู้หมดเขาก็บอกว่าจะไม่มีอีกแล้วก็รอดูอนาคตอีกแต่มันก็ยากสำหรับคนแต่งงานไปแล้วจะให้หย่ากันแล้วอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมตอนนี้หนูก็ยังไม่ปลดบล็อกเขาเลยไม่ฟอลโล่ด้วยไม่ติดตามเพราะบางทีก็ไม่อยากเห็นหนูก็ฟีลเอาให้เต็มที่เลยจะฟอลโล่ใครเอาให้ฉ่ำขออย่างเดียวอย่าให้จับได้